เปิดตัวแล้ว iPad รุ่นที่9มีอะไรเด่นบ้างต่างจาก iPad รุ่นที่8ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะในวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว iPad รุ่นที่9ในงาน California Streaming ที่ผ่านมานะคะจะมีไฮไลท์อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนของดีไซน์กันก่อนนะคะดีไซน์ของ iPad รุ่นที่9นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจาก iPad รุ่นที่8เลยดีไซน์ก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะคะจอจะอยู่ที่ 10.2 นิ้วเท่าเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือจะมีจอแสดงผลแบบ True Tone นะคะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงภายนอกนะคะเขาก็จะปรับภาพของจอนะคะให้มีความสว่างเหมาะสมกับอุณหภูมิห้องนะคะทำให้เวลาเราดูคอนเทนต์อะไรนะคะก็จะทำให้เราสบายตามากขึ้นค่ะเรามาดูในส่วนของชิปประมวลผลกันต่อนะคะใน iPad รุ่นที่9นะคะเขาใช้ชิป A13 Bionic ค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะ iPad รุ่นที่8ได้ใช้ชิป A12 Bionic ค่ะทำให้ประสิทธิภาพ CPU GPU Neural Engine นะคะสูงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึง 20% เลยค่ะทำให้เวลาที่เราเล่น iPad นะคะประสิทธิภาพก็จะลื่นไหลมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของกล้องนะคะ iPad รุ่นที่9นะคะกล้องหลังเขาให้มาความละเอียดที่8ล้านพิกเซลเหมือนเดิมค่ะแต่จุดที่ว้าวนะคะจะมาอยู่ที่กล้องหน้าค่ะเพราะว่าความละเอียดนะคะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าค่ะจากเดิมนะคะใน iPad รุ่นที่8นะคะกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่ 1.2 ล้านพิกเซลนะคะแต่ใน iPad รุ่นที่9ค่ะความละเอียดของกล้องหน้านะคะอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะและมาในแบบอัลตร้าไวด์ค่ะและด้วยความที่กล้องหน้าเขาเป็นแบบ Ultra Wide นะคะบวกกับความฉลาดของ Neural Engine นะคะทำให้ iPad รุ่นที่9นะคะมาพร้อมกับคุณสมบัติ Center Stage ค่ะโดยคุณสมบัติ Center Stage นี้นะคะก็คือจะเป็นการที่เราวิดีโอคอลนะคะกล้องก็จะซูมแล้วก็แพลนไปกับบุคคลที่อยู่ในวิดีโอคอลนะคะแล้วก็จัดให้อยู่ตรงกลางเสมอค่ะโดยคุณสมบัตินี้นะคะสามารถใช้กับแอปวิดีโอคอลยอดฮิตอย่างซูมได้ด้วยค่ะในส่วนของพอร์ตนะคะยังเป็นพอร์ต Lightning และก็ยังรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1และก็ Smart Keyboard อยู่ค่ะเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของความจุค่ะความจุของ iPad รุ่นที่9นะคะมาเพิ่มถึง2เท่าด้วยกันค่ะนั่นก็คือความจุ 64GB และ 256GB ค่ะสำหรับราคาและการจัดจำหน่ายนะคะ iPad รุ่นที่9นะคะมา2สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสีเงินและก็สีเทา Space Gray ค่ะโดยค่ะเริ่มต้นของ iPad รุ่นที่9ความจุ 64GB รุ่น Wi-Fi นะคะจะอยู่ที่ราคา 11,400 บาทค่ะจากเดิมนะคะ iPad รุ่นที่8นะคะความจุ 32GB นะคะจะอยู่ที่ 1,900 บาทค่ะต่างกันไม่ถึง 1,000 บาทนะคะแต่ได้ความจุเพิ่มขึ้นถึง2เท่าและก็ได้คุณสมบัติที่นุกวีได้กล่าวไปข้างต้นถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนราคา iPad รุ่นที่9ความจุ 64GB รุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะคะจะอยู่ที่ 16,400 บาทค่ะและความจุ 256GB รุ่น Wi-Fi นะคะราคาจะอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะส่วนรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะคะจะอยู่ที่ 21,900 บาทค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดเด่นของ iPad รุ่นที่9นะคะแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับ iPad รุ่นที่8ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปเลยค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยค่ะคลิปนี้นุกวีก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย